สวัสดีครับวันนี้ผมนายสุริยันชอุ่มนะครับเป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับส่วนตัวเนื้อหาของงานเราจะขอนำเสนอในส่วนของการโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอามารองรับการเกษตรแม่นยำนะครับซึ่งในรายละเอียดปลีกย่อยของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆดร.คาทารินจะเป็นคนนำเสนอนะครับค่ะโครงสร้างพื้นฐานตัวแรกที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้สนใจได้รู้จักนะคะคือ Plant Phenomics ค่ะ Plant Phenomics เป็นเครื่องมือในการวัดทั้งด้านสรีระวิทยาการเจริญเติบโตหรือสันฐานวิทยาของพืชแบบ High Throughput ทั้งนี้จะมีทั้งหมด3ที่ที่เราได้ทำการติดตั้ง Plant Phenomics นะคะที่แรกได้แก่ Plant Phenomics Center บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดนครปฐมบริเวณวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะ Plant Phenomics ตัวที่2คือ NASDA Plant Phenomics ค่ะติดตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะจังหวัดปทุมธานีและ Plant Phenomics ตัวที่3คือ EECI Plant Phenomics ซึ่งกำลังจะได้รับการติดตั้งที่บริเวณพื้นที่ EECI จังหวัดระยองค่ะทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานตัวที่2ที่ต้องการจะแนะนำให้รู้จักนะคะเรียกว่า Controllable Growth Room ค่ะจะประกอบไปด้วย Growth Chamber และ Observation Chamber ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถที่จะวัดการเจริญเติบโตของพืชและสามารถที่จะเอาไว้เลี้ยงพืชตามชื่อที่ได้แนะนำให้รู้จักนะคะทั้งนี้จะมีระบบแสงไฟเทียมสามารถที่จะคอนโทรลคาร์บอนไดออกไซด์หรืออุณหภูมิและมีระบบรดน้ำอัตโนมัติในกรณีที่เป็นโกรทแชมเบอร์มีระบบในการวัดพลังงานไฟฟ้าให้ด้วยนะคะและโครงสร้างพื้นฐานตัวที่3นะคะได้แก่ Environmental Control Greenhouse ซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานตัวนี้สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมรวมทั้งความชื้นในดินได้และมีชุดเคลื่อนที่ของกล้องและกล้องพร้อมระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตเพื่อวัดการเจริญเติบโตทางด้านสรีระวิทยาสันฐานวิทยาหรือทางด้านการเจริญเติบโตได้ส่วนโครงสร้างพื้นฐานตัวที่4ที่จะแนะนำให้รู้จักก็คือ Plant Factory Plant Factory เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถผลิตพืชให้ได้คุณภาพสูงโดยที่จะมี2ที่ในการติดตั้งได้แก่ Plant Factory Biotech ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจะทำการวิจัยพื้นฐานและทดสอบการผลิตได้ในขณะที่ Plant Factory ที่ EECI นั้นจะเป็น Plant Factory ที่มีขนาดใหญ่กว่าและสามารถทดสอบการผลิตและ Scale Up ในการผลิตขึ้นในระดับอุตสาหกรรมได้ท่านผู้สนใจเมื่อได้ทราบว่าเรามี Plant Factory หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้ง4ตัวแล้วต่อไปเรามาดูกันว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะสามารถยังประโยชน์อะไรในงานวิจัยหรืองานด้านอุตสาหกรรมได้อย่างไรขอเชิญรับฟังพี่สุริยันพูดอีกครั้งค่ะในส่วนของการประยุกต์ใช้ตัวโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของการนำไปใช้ในการสกรีนนิ่งหรือการค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกเพื่อจะเอามาใช้ในระบบการผลิตนะครับสำหรับตัวระบบการผลิตในส่วนที่2ก็จะเป็นระบบการผลิตที่เราจะเอาข้อมูลจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เรามีมาจากงานวิจัยเอามาใช้กับในส่วนของการผลิตพืชในระบบปิดซึ่งเราต้องการผลิตพืชที่มีคุณภาพและปริมาณที่มากนะครับส่วนอันที่3จะเป็นการประยุกต์ใช้ในการที่จะเอาข้อมูลต่างๆที่ได้จากตัวระบบความต้องการของพืชจากโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีเอามาใช้ในการผลิตพืชในระบบที่เป็นเรียกว่าสมาร์ทกรีนเฮาส์นะครับซึ่งนอกจากข้อมูลที่เรามีข้อมูลที่เราได้จากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราสามารถที่จะเอาไปให้ตัว AI
เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติได้ในอนาคตนะครับหากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับซึ่งจะสามารถที่จะประสานตรงหาผมดร.สุริยันต์ชะอุ่มนะครับหรือดร.คาทรินธีรวิทย์นะครับขอบคุณครับ